แล้วยังมีกลิ่นสีอยู่เลยนะคะกับแป้งมันมันใหม่มากจริงๆเพราะเขาบอกว่าเพิ่งเสร็จเมื่อแบบสดๆร้อนๆเลยและยังไม่เคยมีใครมาจัดในห้องนี้เลยนี่ตรงไหนก็ถ่ายแล้วดูว่าสวยหมดเลยนะคือสับขยับซ้ายมานี่ก็แบบนึงเอ้ยขยับขวามานี่ก็แบบนึงฉันจะพาเธอไปไหนใช่ไหมแต่ว่าเกินป้าอย่างแรกเลยนะก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นทำไมเราต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเราจริงจังอ่ะสวัสดีค่ะคุณลีค่ะพี่ปุ๊กค่ะโอเควันนี้เล็กน้อยใช่วันนี้พี่ปุ๊กขับพาเองเลยนะคะอยากมามากเลยที่นี่ชื่อสถานที่ว่าอะไรคะชื่อเบเนดิกต์สตูดิโอมันไม่เคยได้ยินอ่ะเฮ้ยเธอไม่เคยได้ยินแต่เธอต้องเคยเห็นผ่านตาแน่นอนถ้าเห็นแล้วคืออ่อนใช่ไหมเห็นแล้วอ่อนเลยชื่อปุ๊กตามนะมาถึงแล้วเนาะตรงนี้ใช่แล้วอันนี้คือที่พี่ปุ๊กบอกว่าคือเบเนดิกอะไรนี่ใช่ไหมใช่แล้วคือจริงๆบอกกันนะนั่นที่หนูบอกก็หนูไม่รู้ไม่คุ้นนะอาจจะไม่คุ้นหูแต่ได้เห็นเนี้ยรู้แล้วที่มีดาราเคยมาใช่มีคุณอ้ามคุณนัทมาแต่งที่นี่แล้วก็มีคุณแตงโมคุณโตโน่อ๋ออันนี้คุณยังคุณแล้วคุณแล้วคุณแล้วนี่เลยที่แบบว่าขี่ม้าไงอ๋อเออเราออกมาขี่ม้ามาใช่ที่เราเป็นหนูขี่ม้ามานะเขาไม่มีม้าได้ปะลาค่ะนี่ชื่อเขามีความหมายอะไรยังไงไม่รู้ใช่คือเขามีเรื่องราวนิดนึงคือเบเนดิกต์เนี่ยมาจากเป็นชื่อของนักบุญที่คุณเดียกับคุณลูกนัดนะเขาเป็นเจ้าของที่นี่เขาแบบประจำตัวใช่แล้วก็เลยแบบว่าได้มาเป็นชื่อสถานที่นี้ถึงว่าที่นี่จะมีความแบบว่าเป็นแบบว่านักบุญเป็นแบบคำเป็นชื่อห้องต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นชื่อนักบุญชื่อห้องต่างๆก็เป็นชื่อนักบุญด้วยใช่ใช่แล้วก็คือคุณเดียเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาเป็นช่างภาพถึงว่าทุกอย่างมันดูแบบว่าน่าจะแบบถ่ายรูปหันไปไหนก็สวยถูกมันหันไปมุมไหนเราได้อีกแบบเราได้อีกแบบเลยนะแล้วคุณลูกนัดเนี่ยเขาก็เป็นสไตลิสต์เพราะฉะนั้นแบบอุ้ยคู่กันเลยก็มีการแบบจัดแต่งองค์ประกอบต่างๆมันก็จะแบบสวยงามไปหมดเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเจอกันสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันสามารถจัดงานอะไรบ้างนอกจากงานเย็นพี่บุ๊กจริงๆอ่ะคืองานเช้าอ่ะคือก็ต้องมีส่วนที่เป็นอินดอร์ไงตรงนี้เป็นเอาท์ดอร์เนาะเป็นส่วนอินดอร์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าสมมติใครมีพิธีเช้าหรือตักบาตรหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้บริเวณเนี้ยตักบาตรก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบสู่ขอขันหมากก็คือขันหมากก็คือเคลื่อนมาแล้วก็ค่อยๆเข้าไปที่ห้องอินดอร์ของเราจริงๆข้างนอกเขาก็มีบริเวณกว้างอยู่นะพี่ปุ๊กก็สามารถจัดเตรียมอะไรต่างๆได้แต่ถ้าโซนเนี้ยคือถ้าเป็นตอนงานเย็นเงี้ยมันก็จะเป็นสวยไปอีกแบบไงก็จะแบบว่าเอ้ยเอาไฟมาห้อยเงี้ยเคยเห็นภาพอยู่แต่ไฟนี่เราต้องเอามาเองไหมพี่ปุ๊กหรือว่ายังไงก็คือจะต้องเป็นออร์แกไนซ์นำเข้าอย่างแอสเซมไมก็ทำได้นะคะใช่แล้วค่ะปกติที่เคยเห็นก็จะเป็นเก้าอี้ที่แบบว่านั่งจัดเรียงตรงนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นงานเย็นเนาะใช่คือพื้นที่ตรงนี้คือถ้าจัดงานเนี่ยก็จะได้ประมาณ100ท่านเยอะนะเนี่ยโอ้จริงๆมันก็เป็นพื้นที่นะมันกว้างอยู่นะจริงๆสมมติถ้าคนเยอะหนูว่าไปอยู่ขอบๆอย่างนั้นก็ยังได้ป่ะแต่อาจจะเป็นยืนลงตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นตัว VIP ไงรอบๆก็เป็นแขกเพราะว่าเขามียกสเต็ปนิดนึงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นนี่ตรงนี้ประตูมีความเปิดปิดได้มั้ยพี่ใช่แล้วนี่มันเป็นไฮไลท์ไงเปิดมาคือปิดก็เป็นอีกแบบนึงไงเปิดมาก็เฮ้ยมีแชนเดเลียร์ก็คือจะเปิดตัวบ่าวสาวตรงนี้ก็ได้นะใช่ๆเพราะว่ามันมีประตูสามารถแบบอ้อมเป็นไฮไลท์ได้ตอนนี้เหมือนมีคนกำลังไล่เราแล้วตอนนี้เพื่อให้เราเข้าไปด้านในนะได้เราเข้าไปอินดอร์กันได้มั้ยได้ยังไงว่างนี้ได้ๆๆไปไปค่ะแต่ก่อนที่นี่มันเริ่มต้นยังไงนะคะก่อนที่จะบูมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเริ่มมาจากการที่แบบเขาถ่ายภาพสตูดิโอที่แบบของผู้นิตยสารต่างๆอะไรเงี้ยมาก่อนจากนั้นก็คือแบบค่อยเริ่มมาเป็นพรีเวดดิ้งแล้วก็ค่อยมาเป็นแบบรับจัดงานแต่งงานซึ่งแรกๆเลยเนี่ยมีแค่ตรงนี้เลยนะระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยอย่างที่ฉันบอกไปตอนแรกนะคะว่าถ้าเกิดขบวนขันหมากเนาะที่เขาแห่มาเนี่ยเนี่ยเราก็เหมือนแบบเราเป็นขบวนขันหมากเลยแล้วก็เดินอย่างนี้มาเลยแล้วก็เข้าสู่ห้องพิธีได้เลย
เข้ามาด้านในตรงนี้แล้วค่ะพี่ปุ๊คือบริเวณตรงนี้นี่มันต้องมีประโยชน์ใช้สอยแน่นอนคือตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องพิธีใช่ไหมมันเป็นแบบห้องเล็กๆอ่ะคือตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครจัดงานกลางวันต้องมีจุดลงทะเบียนใช่ไหมก็ใช้ห้องเนี้ยเป็นจุดลงทะเบียนได้เพราะว่าเอ้ยมันมีแอร์พอเข้ามาปุ๊บก็คือลงทะเบียนเลยใช่แล้วแล้วเราก็ค่อยเข้าไปในห้องพิธีนี่หรือเราจะทำเป็นแบบถ่ายภาพได้ไหมได้เป็นแบ็คดรอปอย่างนี้ก็ได้นะก็อันเล็กๆไงก็ได้เหมือนกันคือจริงๆก็แล้วแต่คู่บ่าวสาวจะปรับเปลี่ยนเนาะว่าแบบจะเอามุมไหนตกแต่งอะไรอะไรอย่างงี้จริงๆที่นี่ตรงไหนก็ถ่ายแล้วดูว่าสวยหมดเลยนะคือสับขยับซ้ายมานี่ก็แบบนึงเอ้ยขยับขวามานี่ก็แบบนึงอะไรอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ค่ะอุ้ยยังเดินเข้ามา2คนพร้อมกันได้ประตูใหญ่โตอยู่เฮ้ยแล้วพอปิดนี่อ๋อมันก็จะเป็นอีกห้องนึงเลยเหมือนเป็นประตูลับนี่นี่ก็มีความเป็นสตูดิโอแบบว่าถ่ายภาพพรีเวดดิ้งได้ถ่ายนู่นถ่ายนี่คือจัดงานมันก็เก๋นะเพราะว่าแบบแต่ละมุมคือแบบอยากจะวางเวทีไว้มุมนี้อยากจะวางสังเกตว่าพอหลุดจากห้องนู้นมาก็เป็นอีกอารมณ์นึงเลยห้องนี้มีชื่อห้องไหมคะพี่ปุ๊กห้องนี้มีชื่อห้องชื่อห้องไมเคิลอ๋อมีคนก็ไม่ใช่เล็กๆนะก็คนก็ยังพอได้เยอะอยู่พอสมควรนะพี่ปุ๊กอาจจะเป็นอารมณ์แบบงานมั่นเล็กๆหรืองานอะไรแบบว่าแขกไม่เยอะมาก50 60เนี่ยก็ยังได้อยู่เดี๋ยวเราลองทำท่าแบบกระเถิบไปกระเถิบแบบเดินเดินไปเลยกระเถิบเลยเอ้ยพอข้ามมาปุ๊บอ่ะมันเหมือนว่าเป็นเดี่ยวอีกโลกนึงแล้วไงไม่ได้เป็นแบบนึงเลยนะคะนี่ไงโซนนี้คือเป็นโซนที่คุณวี่กับคุณกุ๊กกิ๊บของมันรู้แต่ว่าหนูชอบโซนนี้นะรู้สึกว่ามันได้แสงจากข้างนอกด้วยมีดีไลน์นิดนึงใช่มันก็จะดูเป็นแบบเก๋ไก่มีความเป็นแบบว่าต้นไม้ช่วงนี้กำลังฮิตเลยต้นไม้ต่างๆช่วงนี้ใช่ปลูกในบ้านเป็นแบบเรือนกระจกอะไรทำนองนี้ห้องนี้มีชื่อห้องไหมคะพี่ปุ๊กก็คือเป็นห้องไมเคิลนั่นแหละก็คือจริงๆก็คือเป็นห้องเดียวกันแต่ว่าแค่ครึ่งนึงคนละอารมณ์เลยห้องนึงก็คือได้สองสไตล์เลยใช่อันนี้ก็เหมาะกับเป็นการแบบจัดเลี้ยงหรืออะไรอย่างงี้มันปลูกรั้วก็คือเป็นงานถ้าเป็นงานเช้างานเย็นจริงคือได้หมดเลยนะคือแล้วแต่แบบผู้บ่าวสาวที่จะเลือกใช้ว่าจะเอาโซนไหนไปทำอะไรอะไรอย่างงี้นี่มาที่เก้าอี้ตัวนี้เห็นว่ามันสามารถยกย้ายได้นะคือทุกอย่างพูดเลยก็พร้อมอ่ะสามารถยกย้ายได้ที่มันยกย้ายได้นะก็คือไม่เบาเลยมันไม่เบาคือต้องแจ้งสถานที่ไงว่าเฮ้ยชิ้นนี้เราจะเอาไปใช้ในมุมนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือแจ้งเขาไว้ทางสถานที่เขาก็จะทำการยกย้ายให้เราวันนี้เราจะมาแอบบอกว่าเรากำลังจะพาไปห้องต่อไปซึ่งเป็นเราเป็นที่แรกเซนมากเลยนะคะคุณเพราะสวยมากจริงมาเป็นที่แรกที่จะพาไปดูห้องนี้ชื่อห้องว่าชื่อห้องว่าซานต้าลูเซียรูมค่ะเฮ้ยเราไปดูกันดีกว่าจริงบอกตรงว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วคือแล้วยังมีกลิ่นสีอยู่เลยนะคะกาแฟเพราะมันใหม่มากจริงๆเพราะเขาบอกว่าเพิ่งเสร็จเมื่อแบบสดๆร้อนๆเลยจริงๆยังไม่เคยมีใครมาจัดในห้องนี้เลยถูกต้องนี่เราแบบได้เกียรติได้รับเกียรติว่ามีโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะใช่เดี๋ยวเราจะมีการบอกกันมีการอุบกันนิดหน่อยห้องนี้ก็มีเป็นความสถาปัตยกรรมเขามีสไตล์ของเขาอยู่สไตล์โรโคโค่กับคุณสไตล์เลยนะโรโคโค่ค่ะโอ้โหนี่จดหมดเลยปะเนี่ยฉันจำฉันท่องแม่นยำแล้วก็มีความเป็นชานาเลียนี่จะบอกให้ว่าที่นี่มันได้ความรู้สึกเหมือนเต็นท์นะคะคือเขาต้องการแบบนั้นหลายๆคู่อะไรเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยมีเรฟเฟอเรนซ์แล้วส่วนใหญ่เรฟเฟอเรนซ์มาจากต่างประเทศใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ต่างประเทศเขาก็จะแบบเห็นภาพอะไรแบบนี้เยอะนี่ฉันเหมือนฉันไปต่างประเทศหรือยังคะก็ดูเหมือนพวกอยู่แบบเวนิสมีประชาพลไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโอเคอันนี้ก็คือหมายถึงว่าในห้องเนี้ยมันมีแอร์ด้วยนะคะที่เห็นว่าอยู่ในเต็นท์แบบนี้มีความเย็นนะใช่ก็คือได้รับอารมณ์เต็นท์แล้วก็มีแอร์ด้วยคืออะไรมันก็อยู่ในอาคารแหละแต่แค่ว่าเราให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในเต็นท์อย่างเงี้ยห้องเนี้ยจริงๆถ้าสมมติจัดเลี้ยงเป็นแบบสมมติแบบเป็นซิทดาวน์เนี่ยตั้งตัวยาวๆเลยได้ประมาณแบบ150ท่านเยอะอยู่นะพี่ปุ๊กเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยแหละการจัดวางโปรแปรเราว่าเราจะเอาอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นเทียนตรงนี้บ้านเมื่อกี้อย่าไปโดนนะลมแรงเดี๋ยวดับนะหนูบอกเฮ้ยเขาเป็นไฟฟ้าของปลอมเหรอแล้วพอมีกระจกทำให้ห้องนี้มันดูกว้างขึ้นด้วยนะพี่ปุ๊กมันดูแบบว่าสว่างดูกว้างก่อนที่เราจะก้าวเท้าไปตรงนี้พี่ปุ๊กมีอะไรจะบอกหนูไหมว่าเราไม่ต้องเบรกไงใช่เราเบรกหนูไงก็คือตั้งแต่ที่เราดูตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คือจริงตอนนี้เราอยู่ในโซนเบนดิกต์สตูดิโอนะคือเขามีสองโซนใช่ซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปเบนเดดิกต์เธเตอร์แต่ละห้องที่เราเดินมาจริงๆแล้วว่าแต่ละห้องอ่ะเขาก็มีเหมือนประตูที่เชื่อมแบบเราไม่ต้องเดินตามที่เราเดินมาคือแต่ละห้องเนี่ยไม่ต้องแบบเดินแบบใช่คือเขามีทางไปอย่างงี้จริงๆจากคอร์ดยาร์ดก็สามารถเข้ามาห้องซานต้าลูเซียรูมได้เลยก็ได้สะดวกสบายเนาะงั้นเราไปโซนโน้นเบนเดดิกต์เธเตอร์เดี๋ยวก่อนทำ
ำไมอ่ะเฮ้ยฉันจะพาไปห้องนี้ก่อนเขาเป็นทางเข้าห้องติดรูปอะไรไว้เฮ้ยไม่คือทางนี้จริงๆอ่ะเขาเป็นแบบไม่ใช่ทางเข้าหลักหรอกแต่ว่าแบบว่าคือทางทะลุได้โอเคลองดูเชื่อใช่ไหมไปมีห้องจริงๆด้วยนี่สวยมากเลยแล้วคือแบบพูดเลยสถาปัตยกรรมมันคล้ายฝั่งโน้นไหมพี่โป๊คล้ายแต่คือแค่คนละสีกันก็คือเปลี่ยนเราคือเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะก็คือมีความว้าวอยู่นี่ก็คือเป็นห้องจัดเลี้ยงไหมพี่โป๊คหรือว่ายังไงตรงนี้จริงๆเขาเป็นโซนที่เหมือนคือโซนนี้คือโซนเทเตอร์ใช่ไหมก็คือจะเป็นห้องแรกที่เหมือนแบบต้อนรับแขกของโซนนี้เพราะฉะนั้นก็แบบว่าจุดวางโต๊ะลงทะเบียนหรือว่าซุ้มถ่ายภาพก็คือสามารถทำที่ห้องนี้ได้อ๋อนี่มีโฟเย่ก็แต่ละห้องก็มีความแตกต่างกันไปด้วยนะมีความสนใจตัวบัลลังก์นี้ก็จะเดินไปว่าแบบฉันเหมือนพระราชาบางอย่างนะคะห้องนี้นะคะจะชื่อว่าห้องเซนต์วาเลนไทน์ถ้าต้องการจะรับอะไรอีกไหมคะขอบันไดหน่อยลงไม่ได้ขอสูงกันไปได้ค่ะมันลอยนี่ยังไม่ค่ะเข้าไปห้องด้านในเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปแล้วไปเข้าด้านในกันดีกว่านะใช่เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงประตูก็สวยโอ้ยห้องวันที่นี่มีความแบบขาวนี่หมดชื่อห้องอะไรนะคะพี่ปุ๊กอันนี้ชื่อห้องเปาโลค่ะใช่แต่ห้องต่อไปเป็นห้องศิลปแพทย์ไม่ใช่อันนั้นโรงพยาบาลใช่เหรออ๋อเข้าใจผิดใช่นี่ในห้องนี้ยังมีบัลลังก์อยู่เหมือนเดิมนะคือแต่ละห้องเขาก็มีแบบพร็อพแตกต่างกันไปห้องนี้นี่มีเหมาะสมกับจัดงานอะไรยังไงคะในสองห้องนี้เมื่อกี้ที่ห้องเราไปห้องเซนต์วาเลนไทน์มาใช่ไหมกับห้องกอลัวคือจริงๆสองห้องนี้ฟังก์ชันมันคือเหมือนแบบมันจะเป็นห้องที่คล้ายๆเป็นฟอร์เย่แหละของห้องจัดงานเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่คู่บ่าวสาวเลยว่าเราจะวางแผนว่าเราจะใช้ห้องนี้เป็นห้องอะไรหรือว่ามีพิธีการอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อย่างนี้นี่เองคืองานเช้ามาจัดห้องนี้ก็ทำได้เพราะว่ามีเดย์ไลท์ด้วยนะมีกระจกเนี้ยเทเลียเหมือนเดิมค่ะยังคงดูนะคะว่ามันยังคงแตกต่างกันอยู่ทุกห้องเลยพื้นก็มีความแบบดีไซน์หลากหลายอันนี้ไม่ใช้ออกได้นะคะถ้าอยากจะใช้นั่งก็นั่งได้เลยนะคะเราจะไปนั่งอีกคะให้ดูว่าขาเราลอยคือเขาใหญ่โตคือแถวคนแถวนี้เขาตัวใหญ่กันใช่ไหมคะนี่ถ้านั่งแบบชิดนี่ก็คืออย่างนี้เลยนะช่วยน้องไปน้องกลับบ้านกันดีกว่าไปทำไมฆ่าตัวเองทำไมเนี่ยไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าห้องต่อไปกันเป็นไงเปิดลงมือมากๆเปิดลงมือนะคะด้านหลังทำไมจริงๆไม่ได้เปิดกันอย่างนี้โอเคตอนนี้อยู่ในโซนไหนคะพี่ปุ๊กตัวนี้คือเบเนดิกต์เธเตอร์คือแบบสวยงามแล้วดูแบบว่ามันมีคนเคยจัดงานด้วยใช่ไหมมีดาราก็มีหลายคู่คุณกิ๊กคุณบี้ก็มาแต่งที่ห้องนี้เช่นกันตรงนี้นี่ถ้าหนูจำไม่ผิดก็คือเปิดตัวบ่าวสาวลงมาตรงนี้ได้หรือว่าจะแบบมาจากห้องเปาโลก็ได้นะเออเป็นแล้วแต่เลยแล้วประตูนี้คืออย่าบอกนะว่ามันมาจากห้องเซนต์วาเลนไทน์อ๋อคือตรงนี้มันก็คือมันลิงก์กันหมดถูกต้องคือบางคนอ่ะอยากเก็บห้องนี้ว่าเป็นไฮไลท์ไงบางคนเช้าเลี้ยงเที่ยงใช่ไหมแบบงานเช้าวิ่งอุบไว้ก่อนเออก็เลยแบบว่าใช้2ห้องนั้นใช้เปาโลกับเซนต์วาเลนไทน์แล้วค่อยแบบเปิดในทอนทานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยปูห้องนี้นี่มันจุได้ประมาณกี่คนคะพี่ปูคือห้องนี้ถ้าสมมติแบบพื้นที่ทั้งหมดเลยนะก็คือประมาณ350ท่านถ้าเกิดเป็นในรูปแบบค็อกเทลก็แบบมีโต๊ะ VIP เล็กน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจัดโต๊ะเต็มเลยเป็นโต๊ะยาวลองเทเบิลแล้วแบบเต็มพื้นที่อ่ะก็ได้ประมาณ190ท่านก็ยังเยอะอยู่ดีเยอะอยู่ดีคือจริงนี่คือแค่ชั้นล่างนะยังไม่ได้ขึ้นไปชั้น2มีความชั้น2อีกใช่คือถ้าสมมติเกินจริงๆอ่ะจะต้องแบบนี่ก็คือสามารถขึ้นไปชั้น2ได้มีลงมีลิฟต์อะไรมั้ยดูแต่เดินทางไม่มีก็จะต้องเป็นบันไดอาจจะต้องเป็นแบบเป็นเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยไปอยู่ด้านบนให้ผู้ใหญ่อยู่ด้านล่างคือจุดประสงค์ที่เรามายืนตรงนี้นะคะมันเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์นึงไงเพราะว่าแบบถ้าสมมุติคู่บ่าวสาวเปิดตัวลงมาจากเนี่ยตรงบันไดเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวเราลองเดินลงไปดูแบบสมมติว่าเราเป็นบ่าวสาวแล้วกันโอเคค่ะเราเปิดตัวใช่ไหมใช่โอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแขกเครื่องพุ่งเกียรติค่ะวันนี้สายันสัญญาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ okay. อ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันบ้างดีกว่า okay. มันมีข้างล่างนี่มีห้องอีกเหรอใช่ห้องข้างหลังก็แบบสำหรับถ่ายพรีเวดดิ้งหรือไม่ก็แบบเจ้าสาวอยากมาแบบเหมือนเก็บตัวรอเจ้าบ่าวมารับเงี้ยก็ใช้ห้องข้างหลังได้งั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า
นึงแล้วแล้วแล้วว่าห้องตรงนี้ชื่อห้องนิโคลัสโอเคเอาไว้ทำอะไรคะห้องตรงนี้บริเวณก็ไม่ได้กว้างมากอะไรเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบถ้าสมมติเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ยเจ้าสาวก็คือรอเจ้าบ่าวมารับใช่ไหมก็สามารถใช้จุดตรงนี้เป็นจุดรอเจ้าบ่าวได้ใช่หรือไม่ก็แบบถ้าสมมติถ่ายพรีเวดดิ้งเงี้ยอันนี้ก็ใช้ถ่ายได้เลยโต๊ะจริงพรีเซนต์มากเลยโต๊ะสวยคือโต๊ะอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถไปทำแบบเป็นโต๊ะเค้กหรือไม่ก็โต๊ะแชมเปญเนี่ยก็เป็นแบบแล้วมันเคลื่อนย้ายได้ได้ก็แจ้งสถานที่ถ้าเราอยากใช้อะไรใช่ถูกต้องมันจะหนักด้วยคิดว่ายกเองก็น่าจะหนักคือในห้องในเราเห็นสังเกตได้ว่าจะมีเขาแล้วหัวสัตว์ดับหมดของปลอมใช่ไหมคะเป็นของปลอมค่ะเป็นของปลอมแต่เราคิดว่าเฮ้ยจริงๆมึงไม่ใช่โหดมากเลยเฮ้ยมันก็สวยมันก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเนาะตรงนู้นคืออะไรพี่ปุ๊กที่เรามองเห็นตรงนี้เป็นอีกโซนนึงเฮ้ยโซนนี้พี่ชอบอ่ะมันดูแบบว่าเป็นความแม่บ้านที่แบบว่าแบบมีความหรูหราเบาๆอะไรนี้ตรงนี้เรียกว่าการ์เด้นคิทเช่นว้าวนี่ก็คือมันเหมือนเป็นห้องแบบเรือนกระจกเลยนะตรงนี้ใช่แล้วก็คือถ่ายพรีเวดดิ้งก็มาถ่ายห้องนี้แหละแต่โซนนี้จริงๆถ้าสมมุติว่าเรามีแบบอาหารนี้ใช่ไหมก็เขาใช้โซนนี้สำหรับเตรียมอาหารแค่เตรียมอาหารนี่สวยขนาดนี้เลยสวยขนาดนี้เลยโอ้ยทำไปนี่แบบรื่นเริงบันเทิงใจโชว์อันนี้คือเขาเซตไว้สำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งขึ้นชั้น2ใช่ไปอีกทางขึ้นอีกทางนึงเพราะว่าทางขึ้นอีกทางนึงเมื่อกี้ก็คือที่เราเดินแบบเปิดตัวใช่ไหมอันนี้ก็แบบขึ้นได้เหมือนกันเผื่อแขกแบบอยากจะขึ้นมาชั้น2ไงไม่ต้องไปขึ้นตรงนู้นนี่เด่นเลยนะนี่ก็คือเป็นทางชั้น2ก็คือชั้น2ของอันนี้ใช่แล้วถ้าแรงท่านี้ข้างบนนี่มันก็สามารถทำอะไรได้บ้างพี่ปุ๊กนี่ก็ตรงนี้ถ้าสมมติว่าแขกเยอะเขาก็สามารถขึ้นมาด้านบนได้ชอบนะชอบที่นี่ชอบแบบบรรยากาศคือมันไม่ได้ร้อนนะพี่มันมีลมอยู่ตัวเขาเปิดตลอดอุ้ยมีสระว่ายน้ำอ่ะแนะนำดีกว่าไม่ใช่ดูข้อห้าก่อนห้าฝ่าฝืนนะ5,000 บาท5,000 บาทเออใส่จะไม่ได้แล้วมีความฟ้าสวยงามห้องนี้นี่มันเหมาะกับอะไรพี่ปุ๊กก็คือเซนเนอร์ว่าถ่ายพรีเวดดิ้งและที่บอกว่ามันมีความแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยพอดีพี่ก็เพิ่งทราบข้อมูลคือห้องที่นี่คือถ้าสมมติว่าบ่าวสาวมีแบบพิธีส่งตัวแล้วแบบเอ้ยอยากจะส่งตัวที่นี่ให้มันเสร็จเรียบร้อยไปเลยอ่ะเขามีแบบเตียงให้เช่าอ๋อคืออยู่ในนี้จบไม่ต้องกลับเอามาเซตในห้องนี้ก็เหมาะนะเป็นหัวเตียงเออใช่แล้วก็จบห้องอะไรคะชื่อห้องตัวนี้ชื่อห้องเซนต์แมรี่เอ๊ะมีความแบบคารุธาราขาวสวยๆนะชอบอ่ะชอบแบบที่มันมีน้ำพุอยู่ใช่ที่นี่เขาใช้แบบพื้นที่ทุกจุดเป็นแบบว่ามีประโยชน์หมดเลยนะหมดเลยอ่ะไม่พี่รู้สึกว่าเหมือนสองฝั่งอ่ะน่าจะไม่เหมือนกันนะดูสิเหมือนแบบก็คือฝั่งมองไว้ฝั่งนี้ก็ลายนึงมองกลับไปก็เป็นอีกลายนึงไปลายไหนไปลายนี้ดีกว่าละกันเฮ้ยสวยอ่ะใช่โอเคนี่เราก็เดินมาหมดยังคะครบเลยนะคะห้องจัดงานทุกห้องครบแล้วเรียบร้อยเหลือใช่ไหมคะมีห้องอะไรอีกเรายังมีเรายังไม่ได้ไปดูห้องแต่งตัวเขาเลยว่าเขามีห้องแต่งตัวยังไงสถานที่พวกนี้จะมีห้องแต่งตัวต่างๆใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะนี่ค่ะนี่ใช่ไหมคะใช่ห้องแต่งตัวแต่งตัวใช่ซึ่งโซนนี้ก็จะมี2ห้องมีห้องนี้กับห้องนี้แล้วจะมีไอ้พวกวันงานจะมีอะไรโอ้ยไม่มีอันนี้คือจริงเขาสำหรับถ่ายภาพไงถ่ายภาพวีดิ้งใช่เพราะฉะนั้นวันงานพวกตรงนี้ก็จะถูกเคลียร์ออกไปอ๋อโอเคนี่ก็เป็นห้องแต่งตัวเหมือนกันถูกต้องก็คือโซนนี้มี2ห้องและโซนเทเตอร์ก็มีอีก2ห้องอ๋อโอเคแปดใช่จะไปหาที่สรุปกันดีกว่าได้เลยก็เดินไปจนทั่วนะคะพูดตรงๆว่าเรียกว่าเมื่อยนะเพราะว่าที่นี่กว้างมากๆแล้วก็หลายห้องเยอะมากๆนะคะก็คือทุกที่เนี่ยทุกห้องเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของตัวเองแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกันเนาะใช่ที่นี่มีแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นบ้างไหมคะปุ๊กคือตอนนี้ที่เขามีห้องใหม่ใช่ไหมห้องซานต้าลูเซียรูมเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีแพ็กเกจสำหรับโซนสตูดิโอที่เราไปเดินมาในช่วงแรกอ่ะแพ็กเกจเนี้ยก็คือแพ็กเกจราคา 199,000 ซึ่งแพ็กเกจเนี้ยก็คือเป็นแพ็กเกจแบบพิธีมั่นสมแหวนอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็จะมีชุดพานให้ด้วยแล้วมีนี่คอฟฟี่เบรกสำหรับ100ท่านว้าวแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยนะตกแต่งพวกโต๊ะทานข้าวอ่ะสำหรับ100ท่านอันนี้ก็คือเขาก็จะมีแบบออปชันให้เลือกซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจแพ็กเกจเนี้ยสามารถติดต่อแล้วก็ให้แบบว่า
ให้ขอดูว่าออปชันมันเป็นประมาณไหนแล้วถ้ายิ่งใครสนใจนะคะแพ็กเกจนี้นะคะหมดอายุในวันที่30มิถุนายน2563นี้ก็ต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะใช่แล้วก็รีบแต่งงานกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าได้สถานที่ดีๆแบบนี้แล้วนะคะยังไม่มีออร์แกไนเซอร์ดีๆนะคะแนะนำเป็นแอสโยมายนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะวันนี้ฝากขอบคุณนะคะในส่วนของเบเนดิกต์ด้วยนะคะที่ให้เรามาได้เดินชมสถานที่นะคะสำรวจทุกมุมแล้วมาดูห้องใหม่ด้วยใช่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Add Your Mind ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ